สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เป็นข่าวเล่าเรื่องนี่เหมือนกับหนังจีนเลยนะเนี่ยค่ะเปิดมาวันจันทร์สนุกสนานคึกคักกันหน่อยค่ะวันนี้ก็4พฤศจิกาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเรา2คนในตอนเช้าๆแบบนี้ผมอุตสถาพรริยาป่าครับและดิฉันโอปาวรัชดากรุณยทัศน์นะคะเรา2คนกลับมาทักทายคุณผู้ชมผ่านหน้าจอ Nation TV ช่อง22นะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์2ช่องทางด้วยกันก็คือ YouTube และ Facebook Nation TV Live และเป็นข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยสภาพอากาศกันสักหน่อยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้ออกมาประกาศนะคะในเรื่องของอากาศแปรปรวนใน2พื้นที่ด้วยกันวันนี้พี่อู๋เป็นฉบับที่8แล้วนะคะภาคเหนือตั้งแต่วันนี้นะคะอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาหนาวกี่โมงครับทางเหนือหนาวกี่โมงคะในเมืองเนี่ยหนาวหรือยังเขาบอกว่ามีลมเย็นๆนะเช้าเนี่ยเขาบอกว่าทางภาคอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษหนาวเย็นแล้วนะหนาวกี่โมงแต่ไม่หนาวทางภาคเหนือมาทักกันหน่อยมาทายกันหน่อยนะกรุงเทพก็อยากใส่นะคะเสื้อกันหนาวรวมไปถึงภาคใต้คุณผู้ชมต้องเฝ้าระวังนะคะวันนี้มีการพยากรณ์ว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังกันด้วยนะคะรวมถึงเฝ้าระวังในเรื่องของมิจฉาชีพใช่ไหมคะถูกต้องวันนี้นะมิจฉาชีพก็เยอะเดี๋ยวจะพาไปดูหลากหลายรูปแบบเลยนอกจากนั้นก็จะพาไปดูเรื่องราวของราคาน้ำมันปาล์มที่ตอนนี้ก็ดีดตัวสูงขึ้นพ่อค้าแม่ค้าบ่นกันอุบเลยจะไปปรับราคาก็ไม่ไหวลูกค้าไม่ซื้อใช่เศรษฐกิจแบบนี้เข้าของราคาแพงกันไปหมดเลยนะคะแต่ก็มีบางเจ้าที่เขาปรับตัวนะเดี๋ยวจะพาไปดูทอดครั้งเดียวแล้วเก็บไว้ได้เป็นเดือนๆแล้วเอามากินไม่ต้องไปทอดอีกรอบเอาไปอบลมร้อนก็พอแล้วน่าสนใจมากวันนี้ต้องติดตามกันในรายการเขาเรียกได้ว่าหยุดมา2วันนะคุณผู้ชมข่าวสารแบบแน่นเอียดนะแล้วก็ถือโอกาสเตือนภัยเป็นในตัวเลยใครที่อยู่บ้านก็อาจจะเฝ้าบ้านก็โอเคโจรเจริญอาจจะไม่ค่อยเข้ามาแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้หรือบางทีเราไม่อยู่มันมาเอาหมดเลยสายไฟมันก็เลาะเอาหมดเลยเนาะคอมเพรสเซอร์แอร์มันก็แกะเอาไปคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนข้างนอกมันก็แกะเอาไปหมดเลยอะไรไขได้เอาหมดอ่ะใช่แล้วเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยแสดงว่าโอ้โหข้าวยากหมากแพงหรือเปล่าเอาทุกอย่างจริงดินี่วงจรปิดฮะโอ้โหดีดเหลือเกินนี่ลากสายไฟแล้วฮะนี่คือสายไฟนะคุณผู้ชมดึงสายไฟลากสายไฟแล้วนี่นะฮะตรงจังหวัดนครราชสีมานะครับทางดร.ศรีสุรางเจ้าของค่ายลูกเสือสาวนีที่บัวใหญ่เอาภาพวงจรปิดไปแจ้งความมันปีนอย่างนี้เลยค่ะนี่จับได้ชัดเลยนะใช่เนี่ยมันปีนเข้าไปในค่ายลูกเสือนึกว่าไปเข้าค่ายหรือยังไงค่ะผ่านฐาน1ฐาน2เหรอแต่ไปขโมยขโมยแล้วมาแบบนี้20กว่าครั้งค่ะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตามจับได้เขาบอกว่าเอาหลักฐานพวกนี้ไปให้ตำรวจอะแจ้งความก็แล้วอะไรก็แล้ว20กว่ารอบโอ้โหยังจับไม่ได้จับไม่ได้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับมันเอาหมดเลยแอร์อุปกรณ์ออฟฟงออฟฟิศเอาไปหมดแล้ววงจรก็เห็นจะชัดๆมูลค่าความเสียหายก็หลายล้านแล้วนะตอนนี้นับตั้งแต่วันแรก20ครั้งนี่คือเขาขโมยที่เดียวเลยหรือปะที่เดียวโอ้โหมาหลายรอบแล้วก็ยังจับไม่ได้ยังจับไม่ได้ก็คือทางเจ้าของค่ายลูกเสือเขาก็บอกว่าผมเนี่ยเอาหลักฐานน่ะไปให้กับตำรวจหลายครั้งแล้วยังตามจับไม่ได้เลยอ่ะวอนตำรวจโคราชจัดการทีโอ้โหอ่ะใครที่มีเบาะแสหรือว่าครับใครกับใครเห็นหน้าเห็นตาเห็นท่าทางเห็นหุ่นแล้วเหมือนจะใช่เนี่ยนะหรือร้านรับซื้อของเก่าแล้วบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเคยมาขายให้เรานี่หว่าเดี๋ยวจะโดนนะฐานรับซื้อของโจรน่ะแจ้งความไปก่อนเลยบริสุทธิ์ใจ นี่นะคะ20ครั้งยังจับไม่ได้ก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะแต่เคสนี้ค่ะพี่อู๋คุณผู้ชมเขาจับได้แล้วนะคะเคสไหนเคสไหนที่หนองคายคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าที่โอปอลเคยเล่าว่ามีหัวขโมยสุดแสบนะเข้าไปขโมยตู้เซฟในบ้านหลังหนึ่งอ่ะแล้วเก็บทรัพย์สินมูลค่า7ล้านบาทนะเข็นออกมาอย่างเงี้ยข้างนึงขับขี่รถจักรยานยนต์อีกข้างเนี่ยก็มาเข็นเนี่ยตู้เซฟออกไปอันนี้ตอนมันลากมาขึ้นมอไซค์ใช่กล้องวงจรปิดก็สามารถที่จะเก็บภาพไว้ได้ล่าสุดคุณผู้ชมจับได้แล้วนะคะแล้วไปเที่ยวอยู่ในระหว่างเวเคชั่นไปท่องเที่ยวกับครอบครัวค่ะที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะนี่แหละค่ะความคืบหน้าเราเอามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะคะตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายแจ้งว่าได้ทำการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วทราบชื่อด้วยคือนายพิธานสายรัตนทองคำอายุ33ปีโดยเจ้าหน้าที่ออกหมายจับ
ับและติดตามจับกลุ่มนายพิธานได้ขนาดเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะจึงได้ควบคุมตัวกลับมาที่จังหวัดหนองคายและให้พาไปที่บ้านนะโดยตำรวจสภ.เมืองหนองคายนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบที่บ้านของนายคนนี้เลยคุณผู้ชมพบค่ะทรัพย์สินที่อยู่ในตู้เซฟอาทิทองคำแท่งทองรูปพรรณโทรศัพท์มือถือซุกซ่อนไว้ภายในบ้านนะคะหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบบ้านพ่อตาของนายพิธานอยู่ห่างจากบ้านผู้เสียหายประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเนื่องจากนายพิธานเนี่ยได้เอาตู้เซฟมาเปิดเอาทรัพย์สินตรงนั้นแหละแล้วก็ทิ้งตู้เซฟลงไปในบ่อปลาภายในสวนและยังได้ทำการฝังทองคำส่วนหนึ่งไว้ใต้ต้นไม้ภายในสวนอีกด้วยนะคะโดยยังเหลือทองของผู้เสียหายที่ยังไม่ถูกนำไปขายนะประมาณ60บาทตีเป็นเงินก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทนะคะจากการสอบสวนทราบว่าหลังเกิดเหตุเช้าวันรุ่งขึ้นนายพิธานคุณผู้ชมเอาทองคำแท่ง2บาท2แท่งเนี่ยไปขายยังร้านทองในพื้นที่อำเภอพลพิสัยจากนั้นเนี่ยตัวเองเดินทางเข้ากรุงเทพตระเวนนำทองที่เหลืออยู่เนี่ยเอาไปขายด้วยนะรวมไปถึงกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยเขาไปเจอในตู้ปลาที่ไปฝังไว้นะคะแต่ขายไม่ได้ค่ะพี่อู๋เพราะว่ากระเป๋าแบรนด์เนมไม่มีใบเซอร์ติฟิเคตเขาก็เลยนำสร้อยคอทองคำ2บาทไปเปลี่ยนเป็นลายใหม่ให้กับภรรยาที่ร้านทองในเขตอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬส่วนเงินที่ได้จากการขายทองพี่อู๋เขาไปทำอะไรรู้ป่ะโอนให้กิ๊กสาวชาวลาวที่รู้จักทางโซเชียลตอนแรกไปเปลี่ยนลายสร้อยให้กับเมียใช่ก็มีความแบบยุติธรรมไงแล้วก็มีกิ๊กอยู่ที่ลาวเมียรู้ไหมน่ะไม่รู้รู้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้รู้แล้วเนี่ยแล้วให้กิ๊กนะคุณผู้ชม 5.5 แสนบาทนะคะแล้วเจอกิ๊กแค่2ครั้งเท่านั้นนะเมียนี่น้อยใจเลยนะตอนนี้ไม่รู้จะยังไงทั้งเป็นโจรทั้งรู้เปิดเผยความจริงแล้วเป็นโจรแล้วก็มีกิ๊กด้วยอ่ะคือเมียเนี่ยแค่ไปเปลี่ยนลายนะอันนี้ให้ 5.5 แสนบาทเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจคุณผู้ชมให้กับกิ๊กสาวชาวลาวว่าตนเนี่ยอยากให้โลกรู้ว่าเออรักเธอมากขนาดไหนโดยหลังจากที่กิ๊กสาวชาวลาวได้เงินแล้วนะพี่อู๋ปรากฏอะไรรู้ไหมบล็อกไม่ให้ติดต่อเลยขาดการติดต่อโดยทันทีทันควันปฏิเสธรักกันเลยนะคะเฟซบุ๊กก็หายไลน์ก็บ่ทักมาหายไปเลยกำตามสนองนะคะโดนหลอกอีกทอดหนึ่งค่ะตนก็ได้ตามหาแล้วก็รู้ว่ากิ๊กเนี่ยไปเรียนต่อที่จีนนะก็นั่งเครื่องไปหากิ๊กที่จีนไปนอนที่จีน1วันจากเงินที่ไปขโมยมานี่แหละแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมไม่เจอกิ๊กค่ะโอ้โหเพราะกิ๊กเนี่ยบล็อกทุกช่องทางฮะก็เลยกลับมาอยู่ไทยกลับมาอยู่บ้านใจดีไงเช่ารถพาภรรยากับลูกไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ปลอบใจเมียนั่นแหละแล้วก็มาต่อที่เชียงคานจังหวัดเลยก็ถูกตำรวจรวบตัวนะคะทีนี้ในขณะเดียวกันค่ะทางด้านพลตำรวจตรีพิรัตน์อุดมพิสุทธิคุณนะคะผู้บัญชาการภูธรจังหวัดหนองคายก็ได้กล่าวอย่างนี้ค่ะสำหรับการจับกุมตัวผู้ต้องหาในครั้งนี้นะคะเป็นการแกะรอยจากกล้องวงจรปิดโดยเริ่มระบุผู้ต้องสงสัยได้และชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวเนี่ยทำทองไปขายเจ้าหน้าที่จึงได้ออกติดตามแล้วก็ขอหมายจับเข้าทำการจับกลุ่มค่ะก็เป็นการยืนยันจากผู้บังคับการภูธรจังหวัดหนองคายนะคะพลตำรวจตรีพิรัตน์อุดมพิสุทธิคุณค่ะเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าสรุปสละตะแล้วเนี่ย7ล้านกว่าเนี่ย7ล้านกว่าเนี่ยแกได้คืนมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเพราะว่าทองที่เหลือที่ยังไม่ได้เอาไปขายประมาณ60บาทตอนนี้ทองมัน 40,000 กว่าบาทก็ประมาณ2ล้านกว่าแต่ที่ขายไปเนี่ยก็หลักแสนก็คือให้กิ๊กก็ยังขาดอีกเยอะนะคะเพราะที่เหลือตอนนี้ก็คือทองใช่มั้ยที่ยังไปขุดเจอ2ล้านกว่าบาทกระเป๋าน่าจะยังอยู่เนาะยังอยู่เพราะว่าขายไม่ได้เพราะว่าไม่มีใบเซอร์ในการรับรองยืนยันเขาก็ไม่รับซื้อถ้าได้กลับคืนมาเป็นล้านก็ยังโอเคดูเป็นกองเลยเห็นมั้ยใช่ค่ะเพราะว่าเอาไปฝังทิ้งไว้ที่บ้านพ่อตาตัวเองก็เอาเงินไปใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายมากเสียเพย์มากเลยเนาะเสียเพย์มากให้กิ๊กด้วยอ่ะกิ๊กก็หลอกก็บล็อกทุกช่องทางสุดท้ายนะคะจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมดำเนินคดีต่อไปนี่แหละค่ะเรื่องราวนี้สอนแกได้มากเลยนะค่ะร้ายกว่าโจรคือกิ๊กเลยนะกิ๊กเลยได้แล้วหายเลยหายเลยใครล่ะจะรักเรามั่นคงเท่ากับภรรยาแค่ไปเปลี่ยนลายเท่านั้นเองนะสุดท้ายก็พาไปเที่ยวเชียงใหม่ปลอบใจไงก็โดนจับกุมตัวนะคะกรรมสนองกรรมกันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยโจรนี่ร้ายจริงๆนะคุณผู้ชมอ้าวแวะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มกันหน่อยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของทอดถ้าเป็นชาวบ้านเราๆเนี่ยอาจจะต้องปรับนิดนึงอ่ะคงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าของที่ขายด้วยการทอดมันต้องใช้น้ำมันเยอะพอราคามันปรับขึ้นมันก็เพิ่มต้นทุนทีนี้จะไปขายราคาเดิม
โอ้โหกำลีกำไรจะเอาอะไรมากินมาใช้ล่ะถ้าไปปรับราคาอ้าวลูกค้าไม่ซื้ออีกใช่นี่ล่าสุดบุรีรัมย์ไปแวะไปดูหน่อยลูกชิ้นยืนกินเมื่อก่อนนี่น้องดิซ่าใช่โด่งดังกันแบบโอ้โหเป็นไวรัลขยายวงกว้างกันเลยนะคะขนาดจีนต่างประเทศยังออเดอร์จากบุรีรัมย์เลยอยากจะกินเหมือนน้องดิซ่ากระทบด้วยราคาจากราคากระทบเหมือนกันครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันปาล์มเกือบทุกยี่ห้อฮะประกาศปรับขึ้นนะฮะขนาด 1,000 มิลลิลิตรขึ้นขวดละ10บาททันทีค่ะในราคานี้ไม่รวมค่าการตลาดที่จะปรับขึ้นอีกประมาณ 2-3 บาทนะจากกระแสข่าวดังกล่าวนะครับแน่นอนครับแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินที่ขายทอดกันอยู่เนี่ยต้องใช้วัตถุดิบหลักก็คือน้ำมันออกมาแสดงความเห็นว่าโอ้โหน้ำมันปาล์มมันขึ้นมันกระทบต้นทุนอย่างคุณประทิพย์นะฮะวัย68ปีที่ใส่หมวกสีเหลืองๆนะฮะเจ้าของร้านป้านีลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์บอกว่าก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันปาล์มมันแพงอยู่แล้วขณะราคาขายลูกชิ้นทอดน่ะก็ยังไม่ปรับราคานะยิ่งมาทราบว่ามันปรับมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วค่ะอันนี้มันกระทบต้นทุนแน่นอนส่วนจะปรับขึ้นหรือไม่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปปรึกษากับชมรมลูกชิ้นยืนกินก่อนเขามีชมรมนะต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าราคาจะต้องปรับแบบคู่ขนานกันไปพร้อมๆกันใช่อย่างคุณเสื้อม่วงนี่ไม่นะคุณรุ่งอรุณเนี่ยวัย48ปีเจ้าของร้านป้านกบอกว่าตอนนี้ยังไม่ปรับขึ้นค่ะแต่ยอมรับว่าต้นทุนมันสูงก็ต้องตรึงราคาเอาไว้ก่อนหากปรับขึ้นลูกค้าลดลงแน่นอนค่ะเดี๋ยวต้องดูทิศทางนโยบายรัฐบาลก่อนว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงมันกระทบแน่นอนอีกคนนึงอันนี้คุณประมวลนี่เป็นลูกค้าละบอกว่าตอนนี้ลูกชิ้นยืนกินน่ะ6ไม้20บาทค่ะก็รับได้ในราคานี้แต่ถ้าจะปรับลดลงเหลือ5ไม้หรือไปบวก25บาทอันนี้คิดนานแล้วนะโอ้เนาะจะเป็นลดปริมาณหรือจะเป็นเพิ่มราคากันไปลองฟังดูครับทั้งแม่ค้าทั้งลูกค้าเขาว่ายังไงกันบ้างครับน้ำมันมันแพงมันจะป้องกันถ้าปรับต้องปรับเหมือนกันหมดถ้าปรับคนเดียวไม่ได้เนี่ยต้องปรับต่อนิดเดียวนะต่อขวดนะมันต่อขวด10บาทเลยนะมันต้องบวกเขาแค่นี้แหละถ้าเราขึ้นเขาขึ้นก็ขึ้นตามถ้าไม่ขึ้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็คอยดูกันตกลงกันใหม่ไม่ปรับค่ะต้องรอคุยกันก่อนว่าเราจะปรับหรือไม่ปรับนะคะก็ต้องให้แม่ค้าประชุมกันก่อนว่าเราจะเอายังไงต่อแล้วช่วงนี้แหละครับตอนนี้ก็อยู่6มา20เหมือนเดิมก่อนนะคะคือตึงราคาใช่ค่ะเราจะอยู่อย่างนี้ก่อนเราต้องมีการคุยกันก่อนแต่ละแม่ค้าแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าเราจะกระทบไหมวันหนึ่งใช้น้ำมันประมาณกี่ลิตรครับอยู่ที่5ค่ะประมาณ5ลิตรใช่ค่ะแล้วก็เกี๊ยวหอมอีก2เยอะอยู่จ้ะเป็น7ลิตรใช่ถามว่ากระทบไหมเราก็กระทบอยู่นะคะก็เห็นใจแม่ค้าเนาะอย่างเราที่เป็นลูกค้าเนี่ยนะโอปอถ้าน้ำมันขึ้นเนี่ยเรารู้กันหมดอะทั้งประเทศอะนะแต่ว่าถ้าเขาจะปรับขึ้นราคาขายอย่างเงี้ยเราโอเคปะสำหรับปอนะปอก็โอเคนะถ้านิดๆหน่อยๆก็ช่วยเหลือกันมันขึ้นจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะน้ำมันปาล์มนะคุณผู้ชมวัตถุดิบหลายชนิดก็ขึ้นเหมือนกันถ้าไม่ช่วยกันอะแม่ค้าเขาก็อยู่กันไม่ได้นะใช่ค่ะนะฮะถ้าเล็กๆน้อยๆเราก็ช่วยกันไปเถอะ อันนี้ขนาดลูกชิ้นยืนกินที่น้องลิซ่านี่คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ช่วงหนึ่งเลยนะใช่ค่ะแต่ลูกค้าเขาอาจจะต้องแบบออกความคิดเห็นสักนิดนึงอ่ะถ้าราคาปรับลดอ่ะแม่ค้าก็ต้องปรับลดตามนะไม่ใช่ขึ้นแล้วขึ้นเลยนะเมื่อกี้จากลูกชิ้นทอดนะฮะมาต่อกันที่แม่ค้าขายไก่ทอดที่สตูลกันบ้างค่ะถามว่าไหวไหมไหวไหมนักข่าวเราก็ไปถามที่ตลาดแลจันครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลร้านที่ขายไก่ทอดลูกชิ้นทอดแล้วก็ขนมที่ต้องใช้น้ำมันทอดเนี่ยหลายร้านยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตรึงไปก่อนราคาขายค่ะเห็นใจลูกค้าฮะเศรษฐกิจแบบนี้ครับอย่างคุณสุพรรณสาร้านมะเปี้ยไก่ทอดก็บอกว่าตกใจเหมือนกันนะแต่ทำยังไงได้อ่ะเราก็ต้องอดทนขายตึงราคาไปก่อนเพราะมีลูกค้าประจำส่วนใหญ่เป็นใครนักเรียนเด็กๆก็ยังไม่มีรายได้อะไรเช้ากินค่ำอ่ะเศรษฐกิจแบบนี้อ่ะคุณเอ้ยจะขายลดลงมาเขาก็ไม่อิ่ม ขายปรับราคาขึ้นไปคนก็ไม่ซื้อจริงนะผลกระทบมันก็ลามมาเป็นห่วงโซ่ค่ะลองฟังดูครับคุณสุพรรณสาเจ้าของร้านไก่ทอดเชิญครับในส่วนของเราเนี่ยเรามีการปรับตัวยังไงแล้วคิดว่าจะต้องใช้น้ำมันลดลงไหมหรือว่ายังไงคะใช่เหมือนเดิมค่ะก็ต้องแบบว่าต้องอดทนผ่านวิกฤตเนี่ยการขึ้นราคาน้ำมันตอนนี้ปกติเราใช้วันละกี่ถุงคะ10ค่ะ10ถุงใช้ทอดไก่ทอดลูกชิ้นแล้วก็เป็นพวกไก่ป๊อป
น้ำมันเปลี่ยนใหม่ทุกวันเขาแจ้งมาหรือยังเขาก็จะมีการตอบรับแจ้งมาแล้วค่ะทราบในทางแบบว่าอินเทอร์เน็ตออนไลน์พวกเนี้ยในเฟซบุ๊กก็บอกว่าราคาน้ำมันจะปรับขึ้น10บาทเป็นไงบ้างคะ10บาทก็ตกใจเหมือนกันเล็กๆก็ตกใจอยู่แต่ก็ต้องแบบว่าอดทนเพราะว่าลูกค้าเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วเนี่ยฮะ5บาท10บาทก็เงินก็ทองนะคุณอย่างที่คุณพี่บอกอ่ะเปลี่ยนน้ำมันทุกวันไม่ได้ใช้ซ้ำไงน้ำมันเก่าอ่ะเวลาเราไปมองอย่างนี้เราก็ไม่กล้ากินแล้วนะไม่กล้ากินหรอกสีดำๆอ่ะอันตรายเป็นมะเร็งด้วยนะคะก็ต้องยอมจ่ายคุณผู้ชมเพราะว่าผลผลิตปาล์มในปีนี้มันออกน้อยลงมันก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นพ่อแม่ตลาดอื่นจังหวัดอื่นเป็นยังไงกันบ้างลองทักทายกันมาหน่อยนะอยากจะรู้จริงๆค่ะอันนี้ก็ภาครัฐเนี่ยก็รอฟังอยู่ว่าจะเอายังไงกันต่อดีต้องดูนะคะว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาจัดการบริหารเรื่องนี้อย่างไรนะคะทีนี้ไปต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้างค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักมวย4คนแต่4คนนี้ไม่ธรรมดานะคะทำไมจ๊ะเพราะว่าเขาอายุ 9-12 ปีเท่านั้นค่ะยังเป็นน้องน้อยประถมศึกษาอยู่เลยนะคะแต่น้องยึดอาชีพนักมวยตั้งแต่เด็กเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหาเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือค่ะเนี่ยค่ะน้องๆทั้ง4คนนี้นะคะน่ารักมากเลยนะคะกตัญญูตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่กันไปเลยค่ะไปหาน้องๆทั้ง4คนนี้นะคะที่โรงเรียนวัดพุทธค่ะอยู่ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นโรงเรียนชั้นประถมศึกษามีเด็กจำนวน4คนก็คือ4คนนี้เป็นเด็กสู้ชีวิตครอบครัวของน้องก็ยากจนค่ะมีบางคนอาศัยอยู่กับญาติที่สูงวัยปัจจุบันนี้นะคะโดยปกติค่ะก็มีผู้ใหญ่ใจดีเข้าช่วยเหลือในเบื้องต้นบ้างแล้วนะคะแต่ด้วยความที่โรงเรียนนะคะคุณผู้ชมก็มีเด็กหลายคนที่เหมือนกับแบบลำบากอะขาดโอกาสนะคะโรงเรียนก็อยากให้ทางสื่ออย่างเราเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงขอความช่วยเหลือจากคนที่มีจิตเมตตาเด็กในการสนับสนุนเรื่องของทุนการศึกษาค่ะโดยไปสัมภาษณ์นางสาวชนยการประชุมรัฐหรือครูจ๋าค่ะครูจ๋าเป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธนะคะก็ได้พาผู้สื่อข่าวลงไปยังบ้านเด็กนักเรียนค่ะโดยจุดที่1 นะคะเป็นบ้านของเด็กชายเด่นดนัยมีเนอายุ12ปีชั้นป .6 และเด็กชายเด่นศักดิ์มีเนตรอายุ9ปีเป็น2พี่น้องนะคะอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโดยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่นะคะเป็นอาชีพของเขาเป็นลูกจ้างแล้วก็รับจ้างกรีดยางพาราถ้วยไปส่วนเด็กชายเด่นนายใช้ชื่อในวงการชกมวยฉายาเด่นมีชัยชกมวยมาแล้ว10ครั้งชนะ5ครั้งส่วนตัวน้องนะคะในวงการชื่อว่าเด่นศักดิ์ขึ้นชกมา1ครั้งแพ้คะแนนค่ะจุดที่2ที่ครูจ๋าพาไปนะคะเป็นบ้านของเด็กชายประทีปใจดีหรือน้องปังอายุ12ปีอยู่ชั้นป .6 ค่ะอาศัยอยู่คุณแม่เหมือนกันนะคะที่ตำบลช้างขวาปังใช้ชื่อในการชกมวยว่าเพชรดำโชคอํานวย99โชคมาแล้วทั้งหมด11ครั้งชนะ7แพ้4และจุดที่3ค่ะเป็นบ้านของเด็กชายหวัดทวดสิงห์อายุ12ปีชั้นป .6 หวัดเนี่ยใช้ชื่อบนเวทีว่าโฟกซองเพชรสยามต่อยมา6ครั้งชนะ2เสมอ1แพ้3ครูจ๋าเล่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเด็กทั้งหมดเป็นเด็กที่ทางบ้านเนี่ยฐานะยากจนเมื่อช่วงเด็กเรียนอยู่ชั้นประมาณป .4 เด็กก็ไม่สามารถที่จะเข้ากลุ่มต่างๆได้นะคะครูจ๋าเลยมีความคิดค่ะที่จะใช้กีฬาเป็นเครื่องชักนำจึงนำน้องๆทุกคนเนี่ยมาฝึกการแสดงคีตมวยไทยเพื่อให้เด็กๆนั้นมีสมาธิแล้วก็ส่งเข้าประกวดนะคะในครั้งแรกก็ไม่ได้รับรางวัลอะไรค่ะเนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีทุนการสนับสนุนชุดกีฬาก็ต้องไปขอรับบริจาคนะคะต่อมาค่ะก็ได้มีโอกาสเข้าไปฝึกซ้อมกับค่ายมวยจนสามารถขึ้นชกบนเวทีค่าตัวของเด็กๆในการชกแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากันนะคะอยู่ในระดับราคา500ถึง 1,500 บาทซึ่งเด็กๆเนี่ยก็นำเงินไปให้คุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเงินเพียงน้อยนิดค่ะและสำหรับโรงเรียนวัดพุทธนะคะในตอนนี้ก็มีเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสจำนวนมากพอสมควรค่ะทางโรงเรียนก็ต้องกระจายความช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะคะคุณผู้ชมจึงวอนขอให้ผู้มีจิตเมตตาสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่มีความตั้งใจเรียนมีประพฤติการประความประพฤติที่ดีท่านผู้มีจิตเมตตาสามารถที่จะติดต่อมาที่โรงเรียนได้นะคะเบอร์ขึ้นแล้วซึ่งเบอร์นี้นะคุณผู้ชมเป็นเบอร์ตรงของครูจ๋านะคะซึ่งเป็นรักษาการผอ.โรงเรียนค่ะด้านเด็กๆผู้สื่อข่าวไม่สัมภาษณ์นะชอบไหมกีฬาต่อยมวยน้องๆก็บอกชอบผมชอบชกมวยเพราะว่าอยากได้เงิน
พราะอะไรรู้ไหมพี่อู๋อยากเอาเงินไปให้คุณพ่อคุณแม่โอ้ยกัลยาณบุตรจริงๆดูแลครอบครัวแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ตัวเองอยากจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตต่อไปค่ะก็ท่านใดที่มีจิตเมตตานะคะอยากจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนเด็กๆที่ด้อยโอกาสนะคะก็สามารถที่จะติดต่อครูจ๋าได้โดยตรงเลยนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะเบอร์ขึ้นแล้วทุนการศึกษาหรือจะวางแผนอนาคตให้กับน้องๆร่วมกับคุณครูผู้ปกครองก็ลองติดต่อกันไปดูค่ะนะอีกเด็กหนึ่งครับอันนี้12ขวบเป็นเด็กผู้หญิงด้วยค่ะถามว่าอยากทำอาชีพอะไรแกอยากเป็นสับปะเลอเป็นสับปะเลออู้ตั้งแต่อายุเด็กน้อยๆเลยนะคะ12แต่คนรอบตัวของน้องก็คือมีอาชีพเป็นสับปะเลออยู่แล้วน้องก็เกิดมาก็เห็นน่ะนะสืบสานกันไปแล้วก็ทำตามผู้ใหญ่ก็สอนถามว่าน้องกลัวผีมั้ยน้องบอกไม่กลัวเพราะว่าคุ้นชินไงเห็นตั้งแต่เด็กถามว่าเคยเห็นไหมเคยอุ้ยน้องบอกเคยเห็นเคยเห็นด้วยแต่ไม่กลัวก็ยังคงทำอาชีพนี้ฮะกะว่าจะสานต่อไปในอนาคตปัจจุบันนี้12ขวบนะที่อ่างทองครับที่เมนวัดแก้วกระจ่างครับตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเด็กหญิงศิริรักษ์วารีรักษ์ครับหรือว่าชื่อเล่นน้องแตงโมน่ารักมากครับอายุ12ขวบเท่านั้นเองเรียนอยู่ป.5 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นนี่เป็นผู้ช่วยสัปเหร่อก่อนนะฮะในงานชาปนกิจศพนะฮะส่งดวงวิญญาณขึ้นสู่สรวงสวรรค์นะครับเนี่ยฮะแต่งตัวเรียบร้อยเลยนะคะแกก็เล่าให้ฟังว่าแกก็เห็นจากคุณปู่แล้วก็คุณพ่อเป็นสัปเหร่อมาตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแล้วอ่ะก็เลยถามน้องแตงโมว่าเออเป็นยังไงบ้างน้องตนเองก็บอกเห็นปู่กับคุณพ่อทำสัปเหร่อมาตั้งแต่หนูยังเด็กเลยค่ะคุณพ่อไปไหนคุณปู่ไปไหนหนูก็ตามไปตลอดเวลาเขาสอนเขาทำอะไรหนูก็ลองทำค่ะพิธีกรรมต่างๆนะขั้นตอน1 2 3 4หนูรู้หนูเข้าใจค่ะค่ะหนูก็ชอบมากด้วยไม่เคยกลัวผีค่ะมีหลายครั้งจ้ะหลังจากพ่อกับปู่เสร็จงานชาปนกิจศพเห็นมีคนตามพ่อมาถึงบ้านค่ะพอมาถึงบ้านปั๊บสักพักหายไปเฉยเลยนี่เป็นเหตุการณ์ที่น้องเคยเจอน้องเคยเจอค่ะนะก็เลยไปถามผู้เป็นพ่อของน้องคุณพ่ออุทิศครับบอกว่าลูกแตงโมเนี่ยมีใจรักแล้วก็ติดตามพ่อน่ะเป็นสัปเหร่อมาตั้งแต่เด็กๆก็ซึมซับอ่ะนะทางด้านคุณปู่อุดมครับก็บอกว่าตนเองก็ฝึกสอนหลานมาตั้งแต่เล็กๆนะ มีงานที่ไหนก็จะพาไปด้วยหลานสาวเนี่ยชอบนะและมีความรักในอาชีพนี้แต่ว่าหลานสาวยังเรียนหนังสืออยู่อีกหน่อยถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาน้องน่าจะมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นตอนนี้ก็ช่วยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าศพเช็ดตัวศพเก็บเท่ากระดูกช่วยงานต่างๆพิธีกรรมต่างๆไม่เคยบ่นไม่เคยกลัวผีสุดยอดเลยมีเซนด้วยว่าเห็นหลายครั้งแล้วนะเออชินเนาะลองฟังไหมว่าน้องแตงโมเนี่ยรู้สึกยังไงกับอาชีพนี้ฮะค่ะพอพ่อกลับมาตอนช่วงเย็นๆก็จะมีคนมาส่งพ่อถึงหน้าบ้านแต่เข้าบ้านไม่ได้แล้วก็ที่พ่อกลับดึกตอนกลางคืนหนูก็จะเห็นคนมาส่งหนูนึกว่าเพื่อนเขาแต่ไม่ใช่แล้วพ่อเขาก็เดินเข้าบ้านไปแล้วเพื่อนเขาก็ยืนอยู่หน้าบ้านใส่ชุดเห็นไหมมีเซนน้องมีเซนเจอจนชินเจอจนชินนะถ้าหนูชินนะงวดหน้าเนี่ยบอกเลยนะว่าไอ้ที่เดินตามมันเขาบอกอะไรเปล่าอาจจะไม่พูดอะไรหรือเปล่าเขากำลังเงียบๆเงี้ยหรอเงียบๆเราก็หมกมุ่นเนาะแหมวันที่4เองนะพี่อูค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นความตั้งใจของน้องเห็นคุณปู่กับคุณพ่อทำมาตั้งแต่เล็กๆก็อยากที่จะสืบสานเป็นกำลังใจให้นะชื่นชมหนูนะชื่นชมจริงๆค่ะโตขึ้นอยากจะปรงจะเปลี่ยนอาชีพอันนี้แล้วแต่อนาคตเลยน้องอาจจะเป็นงานอดิเรกมาช่วยคุณปู่คุณพ่อต่อไปในอนาคตก็ได้ถึงแม้ว่าจะเจอความฝันของตัวเองในอนาคตน่ารักเนาะน่ารักจริงๆค่ะก็เอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในช่วงแรกของรายการนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปแอวเหนือเจ้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเช้าพี่อู๋ดอยอินทนนท์วัดอุณหภูมินะเลขตัวเดียวแล้วนะ6องศาแล้วนะคะโอ้โหเนี่ยที่เนี่ยคุณผู้ชมกิ่วแม่ปานวาร์ปไปได้ไหมเนี่ยสวยมากคุณผู้ชมหลังจากที่เขาปิดมานานกว่า6เดือนนะคะตอนนี้ธรรมชาติกลับมาฟื้นฟูสวยงามรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งแล้วนะคะรวมไปถึงที่โคราชเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูทุ่งดอกไม้บานรับฤดูท่องเที่ยวเห็นเขาว่าเตรียมให้กับนักท่องเที่ยวกว่า 10,000 ดอกเลยนะคะอาจจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามในช่วงหน้าในรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องค่ะWe'll be right back.
กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ10โมงกันอีก1นาทีไปเที่ยวดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ดีกว่ามากะเจ้าหนาวแล้วเจ้าถ้าเจ้าขนาดนี้ก็อ่านไปกำเมืองไปเลยบ่อ๋อพูดได้แค่นี้ละค่ะเยสเยสไปกิ่วแม่ปานเมื่อกี้เอาปอยให้เห็นตอนปลายเบรกที่แล้วนะครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวแห่แห่นแต่นแต้กันไปที่ปุ้นแล้วนะครับแห่แห่นแต่นแต้หมายถึงว่าแห่ก็ไปเป็นขยงขยงเลยนี่พยายามที่จะฝึกพูดไปกับพี่อู่ด้วยนะอู่กับเมืองอ่ะลองดูนะลองไหมลองไหมคุณผู้ชมลองฟังกันดูเนื่องจากว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอุณหภูมิก็ต่ำลงแต่ละวันเปิ้ลก็จะมีทะเลหมอกออกมาอวดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยต่างชาติไปพอไปกอยกันที่ดอยอินทนนท์ครับทางอุทยานเปิ้ลเปิดมา1พฤศจิกายนนี้เป็นวันแรกหลังจากได้ปิดมา6เดือนป่ายเพื่อธรรมชาติเพื่อฟื้นตัวนะครับเนาะปิดมา6เดือน6เดือนแล้วก็หาเปิดนี่วันที่1ที่ผ่านมาคุณเกรียงไกรชัยพิเศษครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เตรียมเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานทางอุทยานเพื่อเลยตรวจสอบเส้นทางว่ามันปลอดภัยดีก่อป้ายเป้ยที่มันติดเอาไว้มันลุมันแหลวมันพังไปหรือเปล่านี่ก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยครบเลยนะฮะเพื่อจะอธิบายว่าขั้นตอนวิธีการกฎระเบียบเป็นยังไงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหนาวแล้วดอกไม้นานาชนิดโอ้โหนี่นี่นี่หนาวแล้วคุณผู้ชมค่ะที่เขาไปดูอะแสงแรกอะแสงแรกยามเช้าเมื่อกี้เห็นทะเลหมอกแบบหมอกมีชีวิตมากหมอกพรึบพรับนะถ้าเห็นแสงไฟขนาดนี้แสดงว่ากองถ่ายเอ่ยหรือว่าอะไรนะเวลาเขาไปถ่ายทำเขาจะมีไฟใช่ไหมคะใช่ใช่แสงแรกนี่แสงแรกหลังจากปิดไป6เดือนนะคะถูกต้องครับผมก็เตรียมร่างกายนะเสื้อกันนงกันหนาวให้พร้อมถ้าใครขับรถไม่สะดวกนะเขามีบริการนักท่องเที่ยวครับมีรถรับจ้างขึ้นลงก็จะได้ปลอดภัยเพราะว่าเขาชำนาญทางนะฮะไปกันได้เลยครับดอยอินทนนท์ค่ะจากดอยอินทนนท์พาคุณผู้ชมมาต่อที่โคราชคุณผู้ชมวังน้ำเขียวเขาเตรียมเนรมิตทุ่งดอกไม้บานรับฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะคะและที่นี่เลยคุณผู้ชมศูนย์การเรียนรู้ฟอร่าพาร์ควังน้ำเขียวที่จังหวัดนครราชสีมาเขาเปิดค่ะฟอร่าพาร์คแอนด์โลชพาร์คเปิดมาแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนยาวๆไปเลยนะคุณผู้ชมปีหน้า28กุมภาพันธ์ปี68การเปิดสวนครั้งนี้เขาจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศสุดฟินของวังน้ำเขียวชมดอกไม้สวยอลังการเขาบอกว่าเขาขนกุหลาบมากกว่า 10,000 ต้น14สายพันธุ์จากประเทศจีนนะคะปีนี้แหละมาอวดสร้างสีสันให้กับสวนพร้อมกับชมไฮไลท์ดอกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดและภายในสวนคุณผู้ชมยังมีกิจกรรมต่างๆอย่างมากมายเลยนะคะมีทั้งตลาดนัดสุขสัปดาห์โซนเด็กเล่นสินค้าออร์แกนิกจากดอกกุหลาบแล้วคุณผู้ชมสามารถไปพบนี่เลยเราว่าเมสเขาวงกดดอกไม้ที่เดียวในประเทศไทยพร้อมรับชม Immersive Experience ห้องฉายหนังโซนอาหารคาเฟ่โซนถ่ายรูปสุดปังเลยนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมปีนี้ไฮไลท์มากๆนะคะเขาจะนำดอกกุหลาบที่นำเข้าจากประเทศจีนมากว่า 10,000 ต้น14สายพันธุ์เพราะว่าวังน้ำเขียวเขาเหมาะกับการปลูกดอกกุหลาบอยู่แล้วนะคะจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะเข้ามาเยี่ยมชมสวนมาเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวพร้อมกันค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้ฟอร่าพาร์คนะคะเริ่มแล้วจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568ค่ะดอกกุหลาบสวยๆรอคนผู้ชมอยู่นะคะไม่ไกลกรุงเทพเท่าไหร่เนาะใช่ค่ะ2ชั่วโมงก็ถึงนะฮะค่ะเขาบอกว่าที่นครราชสีมาตอนนี้อากาศเย็นแล้วด้วยนะคะน่าไปน่าไปเมื่อเช้าไปเช็คอุณหภูมิก็ประมาณ10กว่าๆทั้งวันเลยคุณผู้ชมเสื้อหนาวต้องออกจากตู้แล้วนะใช่ค่ะนะฮะค่ะส่วนทางใต้ครับพาไปเที่ยวเกาะเที่ยวทะเลกันสิครับคุณผู้ชมครับรออะไรล่ะช่วงนี้ทะเลเงียบเงียบไม่ถึงว่าคลื่นลมเงียบนะค่ะแต่วันนี้ฝนตกนะภาคใต้จริงดิเดี๋ยวเราต้องเฝ้าระวังอันนี้แสดงว่าภาพของเมื่อวานนักข่าวเราไปถ่ายภาพมาแดดดีดีเพราะว่าเขาจะเริ่มตกวันนี้ที่พยากรณ์อากาศเนี่ยดูทะเลไม่มีคลื่นเลยนะเหมาะแก่การเล่นน้ำล่องเรือนะฮะโดยเฉพาะเรือประมงพื้นบ้านในอำเภอสิงหนครเรือกอและครับมีการเขียนลวดลายอย่างสวยงามแค่ไปเที่ยวแล้วก็ล่องเรือไปแค่นี้ก็อิ่มอกอิ่มใจละค่ะแล้วยิ่งไปเจอนะเกาะเกะต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเกาะหนูเกาะแมวฟินเนาะค่าโดยสารนั่งเรือแบบนี้ค่ะคนละ250บาทเท่านั้นเองคนละ250บาทเสื้อชูชีพมีครบนั่งกี่คนก็ต้องใส่กันทุกคนเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะเดินทางจากตรงท่าเรือนะฮะตรงชายหาดใช้เวลา10นาทีก็ถึงแล้วไม่นานนะคะผู้ที่ชื่นชอบซับบงซับบอร์ดเล่นกีฬาทางน้ำก็ไปกันได้เลยค่ะนะฮะ
ไปดูความสวยงามของเกาะหนูไปดูความสวยงามในถ้ำมรกตผาชมพูเกาะหนูสงขลาเดี๋ยวทุกคนก็พายเรือเข้าไปดูในถ้ำได้นะนี่ตามที่ทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้สวยงามมากพายเรือหมุนเวียนเข้าชมถ้ำมรกตนะฮะมีเงาสะท้อนของผนังถ้ำที่เป็นสีชมพูเห็นไหมค่ะเนี่ยๆตรงปล่องทางเข้าเห็นไหมซับบอร์ดเข้าไปนั่งเรือมาบอกก็เหนื่อยเหนื่อยพายเรือเหนื่อยพอมุดเข้าไปเท่านั้นแหละบักบอกโอ้ Amazing เพราะว่ามันน่าจะเย็นๆนะพี่อู๋ในถ้ำหายเหนื่อยเลยนะค่ะนี่ครับคุณชมครับเหมือนกับได้พักผ่อนหย่อนใจกับเกาะลับ Hidden น่ะ Island อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆนี่ฮะเข้าไปในถ้ำก็ได้ไปชมความงดงามน้ำในถ้ำก็ไม่ลึกเล่นน้ำได้อีกนี่ๆเวลาเรามุดไปก็ได้ใช่มั้ยโอ้อ่ะโอ้นั่นตกมาก็นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรประมาณเอวใช่เนี่ยดำน้ำดูปะการังเกาะแมวเกาะหนูได้หมดเลยค่ะอุ้ยเล่นน้ำในถ้ำได้จริงๆด้วยน้ำสีมรกตเลยค่ะนี่ไงเหมือนที่เขาบอกเกาะมรกตถ้ำมรกตนะฮะไปนะไปนี่ไปกันได้ครับที่จังหวัดสงขลาไปกันเลยนะคะที่ผาชมพูนะคะแล้วก็ไปชมถ้ำมรกตด้วยนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมลงไปอีกหนึ่งพื้นที่ดีกว่าพี่อู๋ที่จังหวัดพิษณุโลกเกิดเหตุการณ์คุณผู้ชมเขาบอกว่ามีการจัดงานกฐินที่วัดแห่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าเจ้าภาพงานกฐินเทงานกฐินอีกแล้วค่ะพี่อู๋เจ้าภาพเทงานกฐินแล้วเจ้าภาพคนนี้นะไม่ได้เทวัดเดียวนะเทมาหลายวัดด้วยนะคะและประกอบกับไปจ้างลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรเป็นเงิน 2.5 แสนบาทปรากฏว่าไม่จ่ายนะไม่จ่ายด้วยทั้งไปเทกฐินแล้วก็ไม่จ่ายให้กับคณะลิเกแต่โชคดีนะคะว่าคณะลิเกดังเนี่ยช่วยวัดฟรีไม่เอาเงินสักบาทเลยนะสอนรามน้ำเพชรน้องแบงค์สอนรามน้ำเพชรน่ารักมากเลยนะคะในสื่อโซเชียลมีเดียของจังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมเขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูเลยนะคะในกรณีเจ้าภาพกฐินเทงานวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกถึงพฤติกรรมความไม่เหมาะสมเพราะว่าเจ้าภาพรายเดียวกันเนี่ยยังไปทำลักษณะดังกล่าวกับวัดอื่นอีกหลายวัดสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากในวงกว้างเลยนะคะเสมือนทำตัวเป็นมิจฉาชีพอย่างไรอย่างนั้นเลยต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมไปติดต่อสอบถามกับพระครูใบดีกาอริยชัยอัทธโรเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่เจริญธรรมอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกท่านเปิดเผยอย่างนี้ค่ะเรื่องราวดังกล่าวที่ลือกันมาเป็นเรื่องจริงนะคะโดยทางวัดเนี่ยมีกำหนดการจัดงานกฐินการมหาทานบารมีเพื่อสมทบทุนบูรณะอาคารเสนาในวันที่30ถึงวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เจ้าภาพกฐินคนนี้เสนอตัวนะจะเป็นประธานใหญ่ว่าจะนำเงินหลักล้านมาถวายวัดและจะเป็นคนจัดการในเรื่องค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ในงานกฐินประจำปีจนมีการไปว่าจ้างคณะลิเกของคณะสอนรามน้ำเพชรนะคะเพื่อมาทำการแสดงแต่เจ้าภาพกลับจ่ายมัดจำเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้นนะคะและไม่ยอมที่จะจ่ายส่วนที่เหลืออีกนับ 200,000 กว่าบาททางวัดเนี่ยก็ต้องสำรองนะคุณผู้ชมทั้งค่าเครื่องปั่นไฟค่าไฟค่าวงปีผ้าค่าอาหารประมาณ 30,000 กว่าบาทค่ะและในงานกฐินวันที่จัดขึ้นก็ไม่เดินทางมาร่วมงานนะให้วัดและคณะลิเกเป็นคนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆแต่สุดท้ายโชคดีคุณผู้ชมคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรเห็นใจทางวัดช่วยทำบุญงานกฐินฟรีไม่คิดเงินอีกด้วยนะคะสาธุพระคุณเลยนอกจากนี้ยังมีรองเจ้าภาพคณะอื่นจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาช่วยงานกฐินของวัดได้เงินทำบุญจำนวน 494,399 บาทหลังเกิดเรื่องเจ้าภาพโทรมาหาเจ้าอาวาสนะบอกให้ลบโพสต์ออกไปแต่กลับไม่มาเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายในงานกฐินของวัดเลยโทรมาหามาบัฟได้แต่ไม่โทรมาเคลียร์นะโทรมาเคลียร์บอกให้ลบให้ลบนะคะในขณะเดียวกันด้านคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรออกมาให้ข้อมูลอย่างนี้ค่ะในคืนวันแสดงทางคณะก็มาทำการแสดงปกติเจ้าภาพของงานกลับหายตัวไปเทงานกลางทางแล้วทิ้งภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับทางวัดเป็นคนดูแลนะคะโดยทางวัดจริงๆแล้วก็ได้มีการเจรจาขอผ่อนจ่ายค่าจ้างลิเกเนื่องจากไม่มีเงินที่จะจ่ายคุณผู้ชมแต่ทางคุณแบงค์คุณแบงค์สอนรามและทีมงานก็ตัดสินใจเลยว่าจะช่วยโดยคณะจะเป็นคนจัดการค่าใช้จ่ายเองและนักแสดงทีมงานก็เล่นให้ฟรีนะคะเล่นให้ฟรีไปเลยรับค่าจ้างโอ้สุดยอดพร้อมนะคะพร้อมทั้งร่วมทำบุญกฐินให้กับทางวัดนะคะเป็นเงิน 96,250 บาทสุดยอดจริงๆและได้มีการไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เบื้องต้นนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมแล้วค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นของคณะลิเกสอนรามน้ำเพชร
ได้สร้างความประทับจิตประทับใจให้กับวัดและก็ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากนะคะถึงความมีน้ำจิตน้ำใจความใจบุญของชาวคณะลิเกที่คิดหาทางช่วยเหลือวัดที่กำลังประสบความเดือดร้อนและทุกข์ใจอีกด้วยนี่ไงเขาถึงเป็นแบบขวัญใจพ่อยกแม่ยกอ่ะเคยสัมภาษณ์น้องแบงค์สอนรามออกรายการทางเนชั่นทีวีน้องตัวจริงเป็นคนน่ารักมากเป็นกันเองมากๆแล้วเป็นคนที่ร้องลิเกได้ไพเราะมากเราเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆตัวเล็กๆตอนนี้น้องเป็นหนุ่มฟอสหล่อเฟี้ยแล้วนะคะกตัญญูมากๆก็อนุโมทนาบุญให้กับคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรในเหตุการณ์นี้เจริญเจริญนะพ่อคุณเนาะเจ้าภาพมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายกับทางวัดนะคะอย่างนี้ไม่ดีเลยเพราะได้ข่าวว่าไม่ได้เทวัดเดียวเนี่ยนะไปเทหลายวัดด้วยนะคะโอ้โหไม่รู้วัดอื่นเขาจะโชคดีเหมือนเจอคณะลิเกของน้องสองรามน้ำเพชรหรือเปล่าเนาะใช่ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญให้กับผู้ร่วมทำบุญในงานกฐินในครั้งนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มาฝากกันท้ายเบรกของรายการนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปหาของกินอร่อยอร่อยกันดีกว่าโอ้โหวันนี้นะบอกเลยโอ้โหมีหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดที่คุณผู้ชมเห็นเขาเรียกว่าเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิงขนมไทยคุณผู้ชมโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนพี่อุ๋เคยเห็นไหมเคยเห็นเคยเห็นแปลกๆแต่ยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอยู่ที่ไหนในพื้นที่ไหนของกรุงไอของเมืองไทยนะคะรวมไปถึงจะพาคุณผู้ชมไปดูปลาท่องโกกึ่งสำเร็จรูปวันนี้อุ๊ยสะดวกสบายเนาะอันนี้น่าดูพ่อค้าแม่ค้าปรับสูตรกันได้เลยนะค่ะคือไม่จำเป็นที่จะต้องทำสดละตอนนี้เขามีบริการทำแบบกึ่งสำเร็จรูปนะคะมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมที่บ้านอาจจะอยู่ที่ไหนของเมืองไทยติดตามด้านในรายการเป็นข่าวแล้วเรื่องค่ะหิวกันแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับแหมเพิ่งกินข้าวเช้าไปเมื่อกี้หิวอีกแล้วอ่ะพี่อู๋ขนมตบท้ายก็ยังได้เลยวันนี้ของว่างของว่างของว่างนะวันนี้จะพาไปดูครับข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิงขนมไทยภูมิปัญญาพื้นบ้านหากินยากมากอยากกินมากเคยได้ยินเคยเรียนตั้งแต่เด็กๆเนาะมันจะมีขนมชนิดนี้แต่เอาจริงๆเราก็ไม่เคยกินนะเอาผมก็ไม่เคยกินรสชาติมันจะเป็นยังไงก็ไม่เห็นภาพก็ยังไม่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะจริงเนี่ยหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพืชชนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับเป็นพืชเหรอคะเป็นพืชที่มันจะเป็นเถาๆเลื้อยๆขึ้นไปแล้วมันจะมีหม้อข้าวหม้อแกงลิงมันจะมี2หม้อล่างหม้อบนอะไรอย่างงี้นะมันจะมีน้ำเมือกๆอยู่ข้างในพอดีพอฝนตกอ่ะน้ำมันจะขังในไอ้ตรงหม้อมันใช่มั้ยแล้วที่เขาเรียกก็สันนิษฐานว่าอ๋อลิงอ่ะมันควรจะปีนป่ายแล้วมาหาน้ำกินก็เลยเรียกว่าหม้อข้าวหม้อแกงลิงเราก็ได้ยินเหมือนในตำนานนิทานใช่มั้ยไม่คิดว่าเป็นขนมไทยเนี่ยเนี่ยเขาทำให้ดูเลยนะเนี่ยครับขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิงอ่ะมันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านครับปัจจุบันหากินยากละเริ่มตั้งแต่หาไอ้นี่แหละหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เป็นพืชเนี่ยฮะจากป่าแล้วทำความสะอาดอย่างพิถีพิถันนะคุณนะไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าล่อมาได้เลยนะไม่ได้ต้องทำความสะอาดอย่างดีล้างมันลงแมลงก่อนเพราะว่าไอ้ตัวหม้อข้าวหม้อแกงลิงอ่ะเขาจะมีน้ำเมือกไว้ดักแมลงเขาจะกินแมลงอะไรอย่างเงี้ยนั่นสำคัญมากต้องทำความสะอาดทำความสะอาดให้ดีพอเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บก่อนนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนก็คือว่าแม่ค้าเขาก็จะเอาข้าวเหนียวนะใส่ไปในหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะจากสูตรเจ้านี้เขาบอกว่าได้มาจากคุณแม่สมัยก่อนแม่ทำขายแล้วตนน่ะก็ไปกับคุณแม่ทุกครั้งแล้วก็รู้ด้วยนะว่าแหล่งที่มันขึ้นมาน่ะอยู่ตรงไหนในป่าห่างจากบ้านไป2กิโลพอขึ้นไปปุ๊บไปเด็ดมา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 ล้างทำความสะอาดแล้วทำแบบนี้มา30กว่าปีพี่สตูนนะสืบทอดสูตรมาจากคุณแม่แล้วจริงๆตัวเองเพิ่งขายได้2ปีแต่จริงๆอ่ะจำได้หมดละขั้นตอนทุกอย่างนะฮะขั้นตอนก็คือหลังจากล้างทำความสะอาดเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วก็ล้างข้าวเหนียวให้สะอาด6น้ํา6น้ํายิ่งกว่าข้าวญี่ปุ่นนะข้าวญี่ปุ่นนี่ซาวน์4น้ํานะอันนี้6นะคะนี่6น้ําเลยว่าแกแบบสะอาดมากสะอาดมากแล้วเอาข้าวไปพึ่งแดดพึ่งลมให้มันหนับแห้งสนิทแล้วเอาหัวกะทิเนี่ยผสมกับหางกะทิอีกเล็กน้อยปรุงให้ออกเค็มๆหวานๆจากนั้นก็กรอกข้าวลงหม้อไปจังหวะที่กรอกข้าวต้องดูให้ดีนะว่าสะอาดจริงหรือเปล่าส่องดูกับแดดส่องดูให้ชัดเจนเลยยอดเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นกรอกข้าวเหนียวลงไปไม่ต้องเต็มฮะนิดๆหน่อยเหลือเผื่อไว้เผื่อไว้เวลาเทกะทิแล้วเอาไปนึ่งอะไรเงี้ยมันจะต้องฟูขึ้นมาอีกอารมณ์เหมือนข้าวหลามเหมือนกันนะพี่อุ๋งเออคล้ายใกล้เคียงคล้ายๆใช้ไฟอ่อนๆนะฮะนึ่งให้สุกครับมันก็จะเต็มหม้อขึ้นมาค่ะนะหัวกะทิก็เอาไปหยอดนิดนึงนะครับตอนแบบปิดท้าย
ตนเองขายกล่องละ20บาทกล่องนึงก็จะมี 5-6 ลูกข้าวเหนียว1กิโลก็จะได้ขนมประมาณสัก18กล่องส่งขายตามร้านขายอาหารทั่วๆไปนี่แหละใครอยากจะมาที่บ้านของตนก็ไม่ติดไม่ขัดนะฮะซึ่งตนเองก็จะมีขายหลายอย่างนอกจากหม้อข้าวหม้อแกงลิงก็จะมีขายผัดหมี่ข้าวคุกกะปิด้วยสำหรับหม้อข้าวหม้อแกงลิงหรือว่าข้าวเหนียวหม้อแกงลิงเนี่ยนะฮะก็จะทำได้ในช่วงหน้าฝนนะเพราะว่ามันจะขึ้นในป่าเยอะพอหน้าแล้งตายหมดเลยพอฝนตกมาปั๊บมันขึ้นอีกเนี่ยมันจะเป็นตายๆอยู่อย่างเงี้ยฮะเป็นฤดูของเขาใช่ว่าปีนึงหากินได้1ครั้งใช่แต่ก็เก็บไว้ได้2วันนะเพราะเป็นกะทิอ่ะเนาะในตู้เย็นเอาไว้อย่างเงี้ยพอสูงมองเผินๆก็เหมือนปลาหมึกกล้วยเหมือนกันนะอยู่หายากอ่ะหายากยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่ถ้าไม่ได้มาอ่านในรายการก็ไม่รู้เลยนะคะว่ามีเมนูนี้เนาะไปกันได้นะครับที่สตูนู่นเลยนะที่เขาทำขายหรือมีที่อื่นขายอีกหรือเปล่าค่ะโอ้โหหน้าปากซอยค่ะหน้าค่ะที่ขนมไทยภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะที่จังหวัดสตูลค่ะครับผมไปหากินกันได้เลยนะข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิงเขาขายอยู่ที่ไหนนะพี่อู๋ตรงบริเวณหน้าปากซอยนะคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดสกลนครบ้างนะคะจะมาเล่าเรื่องราวของ2หนุ่มแบงค์2คนเขาเคยทำงานธนาคารมาก่อนแล้วเขาผันอาชีพอยากที่จะมีธุรกิจส่วนตัวนะคะเขาก็เลยไปเปิดร้านอาหารปักใต้บ้านเรานะโหเมนูเยอะมากอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังจริงว่าเมนูมีอะไรบ้างเพราะเมื่อกี้อ่านแต่ละเมนูนะพี่อูแซ่บทั้งนั้นเลยค่ะอ่ะลงพื้นที่กันไปเลยนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดสกลนครค่ะจะพาไปชมและไปชิมอาหารปักใต้ชื่อว่าร้านข้าวแกง BM ค่ะอยู่ตรงข้ามกรมทหารราบที่3ค่ายกฤษศรีวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะที่นี่นะคะเขามี2หนุ่มค่ะคือคุณพี่ภัสกรนะคะและคุณพี่อาทิตย์หรือคุณเอ็มนี่แหละเป็นผู้ดูแลเรื่องการทำอาหารซึ่งอาหารที่ทำขายก็เป็นอาหารภาคใต้มีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยคุณผู้ชมมีแกงไตปลาแกงส้มขาหมูพะโล้ผัดกระเพราคั่วกลิ้งสตอผักพริกหมูแกงเหลืองแกงขี้เหล็กปลาซาบะผัดหมูสตอส่วนอาหารภาคกลางเขาก็มีนะคะมีผักบวบใส่ไข่น้ำพริกปลาทูมะระยัดไส้ซี่โครงหมูพริกแกงพะแนงเนื้อของหวานก็เป็นบวบฟักทองค่ะสถานที่คุณผู้ชมก็น่านั่งนะคะส่วนอาหารก็สะอาดถูกหลักอนามัยค่ะไปสัมภาษณ์พี่เอ็มเขาเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยตนทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละตอนไปทำงานน่ะปกติก็จะทำแกงไตปลาไปขายวันไหนวันหยุดวันนั้นก็จะนำอาหารกับเสื้อผ้าไปขายด้วยโอ้ยขยันมากนะคะตอนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบค้าขายก็เลยลาออกค่ะกลับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอายุมากแล้วแต่ละวันคุณผู้ชมคุณพี่เนี่ยเขาก็ต้องตื่นตีสี่เลยนะเพื่อที่จะไปจ่ายตลาดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องสั่งวัตถุดิบมาจากภาคใต้ค่ะที่ร้านเนี่ยจะมีการแยกโซนนะคะสถานที่ประกอบอาหารคือครัวที่หนึ่งแล้วก็บริเวณสำหรับในการดูแลลูกค้าที่หนึ่งเพื่อไม่ให้เหมือนกับควันนะพี่อู๋ไปรบกวนลูกค้านะคะโดยร้านเนี่ยจะเปิดประมาณ9นาฬิกาจนถึงเวลา14นาฬิกาขายอย่างเงี้ยเป็นปกติทุกวันหยุดวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าอะไรแกจะออกไปขายตามตลาดนัดต่างๆเพราะว่าขายดีมากชาวบ้านก็บอกโหรสชาติร้านนี้นี่คืออร่อยถึงใจเลยทีเดียวนะคะดังนั้นใครผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดสกลนครไปอุดหนุน2พี่น้องกันได้นะคะร้านค่ะอยู่ที่ถนนนิตโยชื่อร้านข้าวแกง BM นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสังเกตค่ะคุณผู้ชมจะอยู่ตรงข้ามกับกรมทหารราบที่3เบอร์ขึ้นแล้วนะคะ0999098556ค่ะอุ๊ยถ้าร้อยแรงขนาดนี้นะข้าวจานเดียวนี่เอาไม่อยู่นะไม่อยู่กับข้าวเยอะมากไม่ใช่กับข้าวภาคใต้อย่างเดียวกับข้าวภาคกลางขนมก็มีให้บริการนะคะโอ้น่าไปอุดหนุนมากๆใครอยู่แถวจังหวัดสกลนครหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็ไปอุดหนุน2พี่น้องชาวแบงค์กันได้เลยนะคะใช่ครับและนี่คืออะไรคะพี่โอคะนี่คือซาลาเปาและปลาท้องโกทอดแต่หลายคนบอกว่าเอาเราต้องไปกินหน้าร้านมันถึงจะอุ่นๆอร่อยอร่อยแต่อันนี้คืออะไรเขาพัฒนาวิวัฒนาการมาแล้วนี่เลยค่ะเขาสามารถฟรีซในช่องฟรีซได้ถึง3เดือนโอ้สุดยอดมากแล้วแช่ตู้เย็นธรรมดาได้1เดือนค่ะแล้ววิธีการทำไม่ต้องเอาไปทอดซ้ำแค่มีเตาอบลมร้อนที่ทุกบ้านก็มีแสดงว่าจะไม่คือไม่อมน้ำมันไม่เหม็นหืนไม่เหม็นหืนอย่างแน่นอนนะคะเป็นซาลาเปาสำเร็จรูปเป็นกึ่งสำเร็จรูปเขาคิดมาแล้วเขาลองทำมาแล้วพิสูจน์กันมาแล้วเป็น1ปีกว่าจะได้นี้มาแบบนี้แล้วเขาว่าเป็นสินค้าโอท็อปถูกต้องจำจังหวัดแล้วนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องไปทอดกินแล้วอบลมร้อนฟื้ปั๊บ
ออกมาซื้อได้ที่ไหนคะเนี่ยพี่โอ้โหเดี๋ยวบอกเบอร์โทรให้ตอนท้ายรายการนะฮะแต่จะพาไปทำความรู้จักกับเจ้านี้ก่อนเพราะว่าเขาไม่ธรรมดานะไปถามกับคุณซาฟีอีมากเลบางอีครับกับคุณทัศนามากเลเลภรรยาผลิตปลาท่องโกและซาลาเปาทอดกึ่งสำเร็จรูปโอท็อป5ดาวบางอีขายปลาท่องโกทอดที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาก็เลยคิดวิธีการจะเก็บปลาท่องโกไว้ได้นานแล้วก็สะดวกในการกินที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปซื้อถึงหน้าร้านก็เลยลองทำปลาท่องโกสำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปลองผิดลองถูกมาประมาณ1ปีจนประสบความสำเร็จนะฮะช่วงโควิดเนี่ยลูกค้าน้อยก็เลยมีเวลาทำโรงเรือนให้ได้มาตรฐานอย.ไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่มีสิ่งเจือปนมาตรฐานฮาลาลอีกต่างหากไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ไขมันสัตว์ใดๆสามารถแช่ฟรีซไว้ในตู้เย็นได้3เดือนแช่ช่องธรรมดาได้1เดือนวิธีการก็ใช้ไฟกลางๆฉีกซองเอาปลาท่องโกลงกระทะค่ะนะพอเหลืองๆไม่นานก็ตักออกมากินได้เลยหรือถ้าใครไม่อยากจะทอดแบบว่าอยากจะแบบอบลมร้อนได้ไหมจะได้รีดน้ำมันออกมาได้เหมือนกันแล้วถามว่าขายที่ไหนเสิร์ฟสั่งซื้อยังไง มีออนไลน์ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ส่งขายทั้งในประเทศต่างประเทศตอนนี้เป็นของดีเมืองสิงห์บุรีบางอีโกเล็กปลาท่องโก1แพ็คขนาด350กรัมนะฮะมีขนาด 40-50 ตัวแล้วก็ซาลาเปาทอด1แพ็คขนาด250กรัมมีประมาณ15ตัวแพ็คละ80บาทเท่านั้นเองครับอบรมร้อนแป๊บเดียวกริ๊งได้กินละค่ะไม่อมน้ำมันทานได้สะดวกสบายครับสั่งซื้อสนใจผมขึ้นเบอร์โทรให้เลยคุณสนใจนะขึ้นเบอร์โทรให้แล้วครับ082543102ครับค่ะนี่ของดีสิงห์บุรีต้องขอขอบพระคุณบังอีโกเล็กนะคะที่ส่งมาให้รายการเป็นข่าวเล่าเรื่องของเราในวันนี้นะคะทั้งซาลาเปาทอดและปลาท่องโกทอดนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปจากจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนี่ละค่ะมีทั้งซาลาเปาทอดกึ่งสำเร็จรูปนะคะแล้วก็มีทั้งปลาท่องโกตัวจิ๋วแบบนี้นะคะเนี่ยเขามาแบบนิ่มๆฟรีซมาเลยนะพี่อุ๋ยสะดวกสบายมากอุ๊ยสมัยนี้นะถ้าอยากกินก็สามารถที่จะมาทำเองที่บ้านก็ได้นะคะขออนุญาตคุณผู้ชมชิมค่ะนี่เป็นปลาท่องโกตัวเล็กเมื่อกี้แอบชิมแล้วล่ะรสชาติอร่อยมากนี่เนื้อเขาเป็นอย่างนี้นะคะนี่อร่อยนี่ขนาดฟรีซมากลิ่นยังเหมือนแบบปลาท่องโกแบบร้อนๆเลยนะนี่เราอบลมร้อนมานะไม่ได้ทอดน้ำมันด้วยนะเป็นไงบ้างพี่อุ๋มเหนียวหนึบดีเหนียวหนึบมากเหนียวมากเหนียวหนึบแต่มันไม่ใช่แบบเหนียวแบบนี้นะมันเป็นความหนึบหนึบของตัวแป้งอะค่ะคุณผู้ชมแล้วคือสามารถที่จะไปจิ้มได้กับไม่ว่าจะเป็นมายองเนสมายองเนสหรือจะเป็นอะไรอะมะลิอะฉีสังขยาสังขยาคือครบถ้วนนะคุณผู้ชมอันนี้คือเขาใช้วิธีในการลงหม้อลมร้อนหม้ออบลมร้อนนะคะหรือใครอยากที่จะเอาไปทอดในน้ำมันก็ได้ให้มันฟูขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้แต่อันนี้ก็คือเพื่อสุขภาพคุณผู้ชมเขามีทั้งซาลาเปาทอดแล้วก็มีทั้งปลาต้มโกตัวจิ๋วนะคะสามารถไปอุดหนุนได้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์แรกที่ทำปลาต้มโกแห่งแรกแห่งเดียวที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะอร่อยอร่อยเนาะไม่มันมากไม่เหม็นหืดกินแล้วสบายจิตสบายใจเค็มๆนิดนิดมันหน่อยไม่รู้สึกผิดกับตัวเองกินได้กินได้ถ้าเจ้าเออมีอะไรเด็ดๆแบบนี้อีกก็ส่งมาที่รายการของเราอินบ็อกซ์มาได้ที่ไหนนะจ๊ะค่ะได้ที่เป็นข่าวเล่าเรื่องทาง Facebook นะคะเราจะรวบตึงนำข้อมูลนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนค่ะถ้าสายดูสดแล้วก็พรุ่งนี้เช้ากลับมาเจอกันหน้าจอเหมือนเดิมนะฮะ 9:30 ทางหน้าจอเนชั่นนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะจ๊ะบุญรักษาสาธุสวัสดีค่ะ